สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับหลังจากที่น้องๆสอบกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือตัวข้อสอบทีเซตนะครับแล้วก็อันนี้ครูก็เลยจะมาทําเฉลยนะครับแบบไวๆควิกๆน่าจะเป็น50ข้อแรกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีสอนต่อตอนบ่ายก็เป็นข้อสอบที่ครูคิดว่าเป็นข้อสอบที่มาตรฐานเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อหาตัวหลอกหรือว่าตัวโจทย์เนี่ยถือว่าออกแบบแล้วก็ออกข้อสอบได้ดีครับพวกทีมอาจารย์ที่เป็นคนออกข้อสอบนะครับแล้วก็เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับเด็กได้ดีพอสมควรเลยซึ่งปีนี้ครูก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเด็กเก่งๆเลยเนี่ยได้95ได้90ขึ้นไปก็โอเคนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไป general ครูคิดว่าน่าจะได้เกิน70ขึ้นไปสําหรับใครที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ทิ้งข้อความคอมเมนต์ไว้ได้นะครับครูจะพยายามเฉลยด้วยคำอธิบายนะครับให้ครอบคลุมที่สุดแล้วยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอันนี้เป็นของป .4 ถึงป .6 ข้อที่1ครับ You meet a friend at a coffee shop คุณเจอเพื่อนที่ร้านกาแฟนะครับ And you want to ask them if they would like something to drink What do you say จะดื่มอะไรไหมต้องอะไรครับ Can I have a cup of coffee อันนั้นเราสั่งแล้วนะขอกาแฟแก้วหนึ่งแต่อันนี้เขาบอกว่าอยากจะถามว่าอยากจะดื่มอะไรไหม Would you like a coffee อันนี้ก็เหมือนจะได้ใช่ไหมครับ Why do you want a coffee ทำไมถึงอยากกินกาแฟอันนี้ไม่ใช่ What would you like for breakfast อยากจะกินอะไรเป็นมื้อเช้าไม่ใช่เลยนะครับแต่อันนี้เพิ่งชมทีมอาจารย์ไปไม่ทันใดแต่ว่ามันมีจุดเออร์เรอร์เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอันนี้ครูทำเฉลยในเย็นวันนั้นเลยเนี่ยก็จะมีข้อที่ไม่ตรงอยู่2ข้อนะครับอยู่ท้ายๆแต่ว่าครูดูเฉลยเขาแล้วมันก็โอเคเพราะบางข้อเนี่ยมันเหมือนจะตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนะครับแต่อย่างอันนี้มีจุดผิดคืออะไรครับเราเขาเรียกว่าอะไรครับมาดูเรื่องเออร์เรอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อเป็นความระมัดระวังในการทําข้อสอบของตัวเราเองนะครับไม่ได้เป็นการจับผิดข้อสอบใดๆนะข้อหนึ่งอะครับ you meet a friend คุณเจอเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะอันเนี้ยครูว่าโจทย์อะผิดไปนิดนึงนะครับอันเนี้ยต้องเป็น he or she ใช่ป่ะครับคุณต้องการถามพวกเขา ask him or her ก็เลือกไปสักคนหนึ่งว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะเพื่อนคนนั้นนะครับ you wanna ask her if she would like something to drink ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเวลาคำตอบจะ perfect ต้องเป็นอะไรครับ would you like a cup of coffee ใช่ไหมครับถึงจะถูกเป๊ะนะเพราะอะไรครับกาแฟเป็นของเหลวนับไม่ได้ถ้าจะเป็น Would you like some coffee Would you like coffee นะครับหรือว่า Would you like coffee Would you like a cup of coffee ต้องใส่หน่วยให้มันไปคือใส่ไปในแก้วใส่ไปในขวดให้มันนับได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจะถูกต้องเป็น Would you like a cup of coffee แต่ต่อให้พวกหนูเจอข้อสอบเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์100%แต่อันนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับข้อนี้แล้วนะครับข้อที่สองครับ Your friend thanks you for lending him your laptop เห็นไหมอันนี้เฟรนด์คนเดียวเขาก็เลือกให้เฟรนด์คนนี้เป็นผู้ชายเขาใช้ him ใช่ไหมครับข้อข้างบนก็เหมือนกันอย่าลืมเรื่องการใช้ object การใช้ subject ที่ถูกต้องนะครับเพื่อนนะขอบคุณคุณนะครับที่ให้ยืมนะครับ lend แปลว่าให้ยืม laptop ให้ยืม notebook นะครับการ pronunciation อันนี้นอกเรื่องแต่ว่าอยากแทรกเข้าไปเนาะเพราะครูเจนเองอ่านแล็ปท็อปมาทั้งชีวิตใช่ไหมพอตอนครูเจนไปอยู่อเมริกามาเขาก็แล็ปท็อปกันบอกโอ้โหการสเตรสเสียงเราสเตรสผิดฝรั่งฟังไม่ออกนะเนี่ยอันนี้ก็ควรเขารู้ไว้ด้วยว่าต่างชาติจริงๆเขาอ่านว่าแล็ปท็อปนะครับไม่ใช่แล็ปท็อป What would you say to him เพื่อนขอบคุณที่เราให้ยืมแล้วต้องดูดีๆนะโจทย์พวกนี้มันจะหลอกตรงเนี้ยคุณจะบอกยังไงกับเพื่อนคือเพื่อนขอบคุณเรานะเราจะพูดว่าไงก็ Not at all ใช่ไหมโอ้สบายสบายนะครับไม่เป็นไรชิวๆอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เขาขอบคุณเราเราก็โอเคนะครับ That's fine นะครับแล้วก็ที่เหลือมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูต่อข้อ3ข้อ4 Your teacher asks you how you are feeling today You couldn't sleep well last night คุณครูถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้เมื่อวานเมื่อคืนเรานอนไม่ค่อยหลับจะบอกว่าไงครับก็ต้อง
แอมไฟไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ตามสูตรเลยสบายดีก็แต่คุณนอนไม่หลับอ่ะแอมแฮปปี้ก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ก็ต้องตอบอันนี้เลยอันนี้ง่ายๆเนาะครูว่า50ข้อแรกเนี่ยหลายๆคนได้เต็มนะลูกศิษย์ครูเจนเนี่ยมันคือพาร์ทเก็บคะแนนเลยแต่จะมีบางคนอ่ะรู้ไหมรู้แต่ไม่ได้พลาดเล็กพลาดน้อยเพราะทำเร็วเกินเพราะฉะนั้น please 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 ดูเวลาแล้วก็ slow down ถ้าเรามีเวลานะเก็บรายละเอียดให้ครบข้อที่ควรจะได้คะแนนเราก็ต้องทำให้ได้ก็ I'm really tired ฉันเหนื่อยนะครับข้อ4 you are at a restaurant and the waiter brings you the wrong order นะครับ waiter พนักงานเสิร์ฟผู้ชายเนาะพนักงานเสิร์ฟนำออเดอร์มาให้คุณผิดจะพูดว่าไงอืม That is tasty มันอร่อยไม่เกี่ยว Can I have the bill please เช็คบิลอันนี้ไม่ใช่ละนะครับแล้วก็ Excuse me I didn't order this Can you please check ก็น่าจะเป็นข้อนี้ใช่ไหมครับขอโทษนะครับไม่ได้สั่งอันนี้ครับไปเช็คหน่อยได้ไหมกับอันนี้ฉันคิดว่านี่เป็นออเดอร์สุดท้ายก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆนะ5-6ครับ Your classmate tell you that she has a headache. ผู้หญิงเพื่อนเราปวดหัวจะบอกว่าไงกินนมไม่ต้องห่วงคุณเล่นกีฬาเก่งดูแลนะ You should get some rest. คุณต้องพัก Take care ดูแลตัวเองนะ You will find it soon. เดี๋ยวคุณก็เจออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ใช่ไหมครับ Take care. You should get some rest. นะครับถ้าจะบอกว่า You should go to a pharmacy. You should go to see a doctor. ก็ได้หมดเลยนะข้อ6ครับ Your colleague asks if you can help him with a report. Colleague คือเพื่อนร่วมงานถามว่าเขาอะไรครับถามว่า if you can help him with a report มาช่วยดูรายงานหน่อยได้ไหม You are free คุณอะว่างแล้วก็ willing to help ก็อยากจะช่วยเขาอะจะพูดว่ายังไงครับก็ต้อง Of course, I would be happy to. ได้สิพร้อมช่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ไม่มีอะไรนะข้อหนึ่งบอกว่าขอโทษด้วยฉันยุ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันที่หลังละกันอันนี้ก็ไม่เกี่ยว Well, let me know where you are. บอกมาละกันว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้เราต้องมีความรู้คอนเวิร์บเบาๆนะตรงเนี้ยไม่ยากส่วน7-8นะครับดูสิ You're going to your friend's party คุณจะไปปาร์ตี้ของเพื่อนและ you wanna know what time it starts อยากจะรู้ว่าเขาเริ่มปาร์ตี้กี่โมงจะถามเพื่อนว่าอะไรต้องเวนหรืออะไรสักอย่างนะ when is the party ปาร์ตี้อยู่เมื่อใดอ่ะปาร์ตี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เหมือนจะได้ไหม who will join the party ใครจะไปงานปาร์ตี้ how are you ไม่ใช่ครับใหญ่เลย can I bring a friend เราเพื่อนไปได้ไหมอยากจะรู้ what time เพราะงั้นก็ when ครับ when is the party ปาร์ตี้เมื่อไหร่ล่ะข้อ8 your friend asks you to go to a movie ชวนไปดูหนัง but you already have other plans คุณมีแผนอื่นแล้วอะจะพูดว่าไงอะ I'm sorry I can't make it this time คุณว่าก็น่าจะเป็นอันนี้เลยไหมขอโทษทีนะคราวนี้ไปไม่ได้อะนะครับเพราะข้อ2 I don't think this movie is out ฉันไม่คิดว่าหนังมันมาแล้วนะเรื่องนี้มันไม่ได้ตรงกับโจทย์โจทย์เขาบอกว่าคุณมีแผนอื่นคุณไปทำอย่างอื่น Sure I'll be there อันนี้คือตกลง I'm not sure yet I'll let you know later จะมีบางคนตอบข้อ4แต่ข้อ4มันบอกว่าอะไรครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวบอกละกันแต่ you already have other plan เราต้องไม่โกหกเพื่อนใช่ไหมคุณมีแผนอื่นชัวร์ๆอยู่แล้วก็บอกปฏิเสธไปได้เลยไม่ใช่ว่าหลอกให้มีความหวังใช่ไหมครับอ่ะ90-90แป๊บเดียว10 ข้อแล้วนะครูจะเฉลยค่อนข้างไวนิดนึงนะถ้าเกิดเราทันไม่ทันพอสแล้วค่อยดูได้นะครับเพราะครูว่ามันไม่ได้ยากมากข้อ9ครับ Your friend tells you that they feel unwell and have a sore throat feel unwell รู้สึกไม่ค่อยสบาย sore throat เจ็บคอครับ What do you say and what advice do you offer นะครับ advice คือคำแนะนำใช่ไหมจะพูดยังไงกับเพื่อนล่ะ That's great. Take some rest. เจ๋งไปเลยคงไม่ใช่ Oh, that doesn't sound good. ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะ Maybe you should see a doctor. ไปดูไปหาหมอดีไหมก็เหมือนจะได้ไหม Congratulations ยินดีด้วยตัดทิ้งเลย Sorry, you will get lost soon. เสียใจด้วยนะเดี๋ยว
get lost อะเหมือนกับแช่งให้แพ้ก็ได้อย่างเงี้ย please hurry up ไม่เกี่ยวเลยนะครับหรือว่าหลงทางก็ได้นะฉันต้องตอบข้อ2เนาะ Oh that doesn't sound good maybe you should see a doctor ข้อ10ครับ you want to ask the salesperson the price of the wakeboard จะถามราคา what would you ask him พวกนี้ไม่ต้องเสียเวลานะ how much มีไหมมีอยู่อันเดียวตอบได้เลยไหม how much is it มันราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อพาร์ทที่เด็กๆทำกันไม่ค่อยได้น่าจะเป็น reading นะครับซึ่ง reading ครูว่ามันมีกำกวมนิดหน่อยแต่ถ้าของปอปลายส่วนมากถามยังไงถ้าเราหาคำตอบเจอใน reading ก็ตอบได้เลยไม่ยากมากนะครับอ่ะอันนี้เป็น dialogue ก็คือ convert เบาๆนี่แหละ Can you help me with my homework ช่วยสอนกันบ้านหน่อยได้ไหมก็ B จะถามกลับได้ไหมอ่ะ Well are you busy right now คุณยุ่งอยู่หรือเปล่าแปลกๆเก็บไว้ก่อน No I can't What's your favorite subject ฉันทำไม่ได้ชอบวิชาอะไรก็ไม่เกี่ยว Sure Do you like studying แน่นอนคุณชอบการเรียนไหมทำแม่งอยู่ปะ Of course What can I do for you Can you help me with my homework ช่วยสอนการบ้านหน่อยได้ปะ Of course แน่นอน What can I do for you มีอะไรให้ช่วยล่ะตอบข้อนี้ดีสุดนะข้อ12ครับ How was your weekend สุดสัปดาห์ของคุณมาเป็นยังไงบ้าง Nice Did you watch this series ดีได้ดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าดูซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่ามันเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวไหมถ้าไหนเฉยๆก็โอเคหรอก It was great I went hiking with my friends ถามอดีตตอบเป็นอดีตใช่ไหมก็สุดสัปดาห์มาเป็นไงบ้างมันก็ดีไปเลยนะฉันไปเดินเขากับเพื่อนๆเพื่อนครูว่าข้อ2แต่เราต้องดูให้ครบข้อ3 Have you been to this library เคยไปห้องสมุดนี้ไหมไม่เกี่ยวข้อ4 It was raining ฝนมันตก Did you meet any people ได้เจอใครไหมพยายามตอบข้อ2ได้แน่นอนนะครับ100%ข้อ13ครับ It's about 3 miles away เราต้องรู้หน่วยไมล์ก็คือหน่วยเหมือนกิโลมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับมันประมาณ3 ไมล์เพราะฉะนั้น How long is the flight to Japan เที่ยวบินไปญี่ปุ่นมันนานแค่ไหนมันต้องตอบเป็นจำนวนเวลาใช่ไหม How much does it cost ต้องตอบเป็นจำนวนเงิน Who wants to go to the airport ใครต้องการไปสนามบินยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เลยตัดทิ้ง How far is the airport from here ใช่ไหมครับสนามบินน่ะจากที่นี่มันอยู่ไกลแค่ไหน Oh about 3 miles ประมาณ3 ไมล์ตอบได้เลยนะครับข้อ14 Certainly here you go ได้แน่นอนนี่ไงเพื่อนเอาอะไรดีครับต้องขออะไรสักอย่างไหม Do you like fruit juice ชอบน้ำผลไม้ไหมไม่เกี่ยว Are you thirsty ประโยคที่เริ่มต้นด้วย Do does is am are หรือว่าอะไรครับ have has อะไรทั้งหลายเนี่ยมันใช้เป็น modal verb มาช่วยใช่ไหมเวลาตอบถามอย่างเงี้ยมันต้องตอบว่า yes หรือว่า no เพียงนี้ไม่น่าจะใช่ Can I have a glass of apple juice please ขอน้ำแอปเปิลสักแก้วหนึ่งได้ไหม Certainly here you go ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นข้อ3นะครับส่วนข้อ4ถามราคายิ่งตัดทิ้งไปได้เลยใช่ไหม How much Move on ข้อ15ครับ I think I left my wallet at home. Wallet คือกระเป๋าสตางค์ I have no money to buy lunch. ฉันก็เลยไม่มีเงินซื้อข้าวกิน Can you please lend me some money? ขอยืมเงินหน่อยได้ป่ะคุณช่วยกรุณาให้ฉันยืมเงินได้ไหม Lend แล้วว่าให้ยืมก็ต้องอะไรครับข้อ A ตอบเร็วไปใช่ไหมได้เลยฉันให้ยืมพรุ่งนี้เขาพูดถึงมื้อเที่ยงวันนี้แล้วเขาจะกินแล้วใช่ไหม Sure, how much do you need? ได้สิต้องการเท่าไหร่เหมือนจะใช่ไหม No, I won't borrow. ไม่ฉันไม่ยืมแกหรอก No, I don't need it back by next week. ฉันไม่ต้องการเงินคืนโดยสัปดาห์หน้าก่อนสัปดาห์หน้าก็ยังไม่ใช่อ่ะประโยค advance เกินไปข้อ16ครับ Excuse me ขอโทษนะครับ It's just around the corner at the end of this road. มันอยู่อะไรครับ Around the corner อยู่แถวๆเนี้ยสุดถนนน่ะเพราะงั้นเอาอะไรดีครับ Can you help me? ไม่ใช่ Where does the sun rise? พระอาทิตย์ขึ้นที่ไหน? Where can I play?
ต้องถามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโลเคชันไหมครับมันอยู่ตรงหัวมุมอ่ะสุดถนนนี้เองอ่ะก็ Where is the nearest train station สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอ่ะอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่ตรงหัวมุมอ่ะสุดถนนนี้เองนะครับ16 ข้อแล้วนะ17ครับ17 18 Hello แล้วเขาตอบ Hi this is Linda who is calling นี่คือลินดาใครโทรมาครับใครโทรมาคะอย่างนี้ก็ข้อหนึ่งตัดทิ้งเลยนะ Is Linda giving a call Linda กำลังโทรหรออันนี้ไม่ใช่เขาตอบว่านี่คือลินดาใครโทรมาครับอะไรเงี้ย Can you hold the line please ไม่ใช่ May I speak to Linda ใช่ไหมครับขอคุยกับลินดาหน่อยครับอ๋อสวัสดีนี่ลินดาค่ะอะไรเงี้ยใครโทรมานะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ3ข้อ 18 Do you like sports ชอบกีฬาไหม No I don't Yes I do ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องดูที่ข้างหลังละ That's your favorite sport นั่นคือกีฬาที่คุณชอบ I love watching sport on TV How often do you go for a walk I play badminton every week คุณชอบกีฬาไหมฉันชอบฉันเล่นแบดมินตันทุกสัปดาห์เป็นคำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมครับอืม Next เขาบอกว่าอะไร Are you going to the party tonight จะไปงานปาร์ตี้คืนนี้ไหม No I can't I have to do some things for my exam some readings ฉันต้องอ่านหนังสือ for my exam อ่ะเพราะฉะนั้นทำไมเบนถึงไปปาร์ตี้ไม่ได้ He has to study for exam ตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมครับ What time does the train leave รถไฟออกกี่โมง leave ออกจาก It leaves at 6:30 a.m. ออก6 โมงครึ่งตอนเช้า A.M. มาก่อน P.M. นะครับเพราะอันนี้ก็ early in the morning นะครับส่วนครูเจนบอกทุกคลาสบอกทุกคนนะครับให้จำไว้ว่า A.M. มาก่อน P.M. แล้วทุกอย่างมันเริ่มจากทะเวล A.M. นะครับจะไปถึงสมมุติ 6 A.M. 11 A.M. ทะเวล P.M. นะครับเพื่อให้จำว่าทุกอย่างเริ่มจากทะเวลเริ่มจาก A.M. แล้วเริ่มจากเลข12ก่อน 12 a.m. 1 a.m. 2 p.m. ไม่ใช่ 12 a.m. นี่คือเที่ยงคืนนะครับ 6 a.m. ก็หกโมงเช้า 11 a.m. ก็11 โมงเช้า 12 p.m. ก็คือเที่ยงวันครับแล้วก็นับหลังจากนั้นเป็นต้นไปอืม Stop playing the game and study for the exam now แม่บอกว่าล่ะเลิกเล่นเกมได้แล้วแล้วก็อ่านหนังสือสอบลูก Mom, I'm so tired of it. แม่เหนื่อยเหลือเกิน Do I need to remember all these countries? ต้องมานั่งจำชื่อประเทศเหล่านี้ด้วยหรอเพื่อนเขากำลังเรียนอะไรอยู่ครับ Geography ภูมิศาสตร์ใช่ไหม History ประวัติศาสตร์นะตอนแรกครูยังจะเฉลย History นะครับเพราะว่าอะไรประวัติศาสตร์ก็ต้องเรียนเช่นแบบประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอะไรอย่างใช่ไหมครับแต่ Geography มันตรงกว่าไหมภูมิศาสตร์คือแบบสภาพภูมิประเทศมีประเทศอะไรบ้างมีเมืองอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เลยตอบข้อ2ดีกว่าข้อ22ครับ I am going to the library ฉันน่าจะไปห้องสมุด Do you want to come จะไปด้วยไหม Sorry I have class in 10 minutes อีก10 นาทีฉันก็จะต้องเรียนแล้วอะเพื่อนทำไม Grace ถึงไปไม่ได้ชี้อะไรครับฉันมีคลาสเรียนใน10 นาที She has to study soon ใช่ไหมเธอต้องไปเรียนในเร็วๆนี้ก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันอืมข้อ 23ต่อข้อ 23นะครับ You never listen to me คุณไม่เคยฟังฉันเลย I'll try to pay more attention ฉันจะพยายามตั้งใจมากกว่านี้นะ B อ่ะเขาพูดยังไงล่ะ I will try ฉันจะพยายามใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ B promises to improve himself B เขาสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นใช่ไหมครับข้อ 24นะเดี๋ยวครูเลื่อนก่อนครึ่งทางแล้วครับเราเอา50 ข้อแรกก่อนเขาให้เวลาทำ2 ชั่วโมงเนี่ยครูถือว่าค่อนข้างเร็วนะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทำนักเรียนต้อง manage เวลาให้ดีนะครับคือเวลาครูทำมันไปเร็วอยู่แล้วแต่เวลาพวกเราทำเองเนี่ยข้อง่ายก็ไปแต่อย่าไปเร็วจนเกิน
จนเรากาผิดฤดูไม่ครบนะครับข้อ24 Anything I can help you with มีอะไรให้ช่วยไหม Well just add some sauce into the pot เติมซอสเข้าไป Wait for about a few minutes until it boils and it's ready เพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรครับ Cooking ใช่ไหมแน่นอนนะข้อ25 Are you ready for the exam tomorrow พร้อมสำหรับการสอบวันพรุ่งนี้หรือยัง I think it will be very difficult รู้สึกมันต้องยากแน่ๆเลย I still have a lot of study to do จะต้องเรียนอ่านอีกเยอะเลยนะครับ I don't think I will sleep well tonight คืนนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับแน่ Then how does Rod feel he feel nervous ใช่ไหมตื่นเต้นกังวลประหม่าใช่ไหม Alive รู้สึกมีชีวิตชีวา Awesome รู้สึกเจ๋ง Comfortable สะดวกสบายไม่เกี่ยวเลยต่อไปอันนี้เป็นพาร์ท Grammar Structure I will meet you at the library เวลาใช้ at เลยนะครับ at 2 p.m. ตอนบ่ายสอง they won the competition คือการแข่งขันพวกเขาชนะการแข่งขัน with perfect performance การแสดงที่สมบูรณ์แบบของใครล่ะของเดย์ใช่ไหมก็คือแดนะครับของพวกเขา they wanted to go to the beach พวกเขาต้องการจะไปชายหาด it started raining นะครับบัดใช่ไหมมันขัดแย้งกันนะอยากไปชายหาดแต่ฝนมันก็เริ่มตกนะครับซึ่งอันนี้ครูเจนว่าเป็นประโยคหนึ่งที่มันแปลกๆฝรั่งเขาไม่พูดอย่างนี้กันหรอกเขาบอกใช้จะอธิบายว่า oh they wanted to go to the beach unfortunately it started raining so they decided not to go อะไรก็ว่าไปแต่อันนี้คือดีสุดละข้อ29ครับ did you go on vacation บอกว่าไปอยุธยาเป็นสถานที่ก็ where did you go on vacation นะครับไปเที่ยวที่ไหนมา30 31หน่อยนึงทีนะ will buy a new laptop she has enough money ทีน่าจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่เธอมีเงินพอต้องอะไรครับ when she has enough money แต่ตรงนี้ไม่มีก็ if clause ก็ได้นะครับถ้าเธอมีเงินพอเธอจะซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมครับ31 look the children มีคำว่า look watch out อย่างเงี้ยดูสิระวังมันกำลังเกิดขึ้นครับ the children are swimming in the pool right now มี right now แถมให้ด้วยใช่ปะเด็กๆกำลังเล่นน้ำอยู่เลยCan I borrow I think I left mine at home ปากกาของคุณไหมอยู่ครับ our ของพวกเราเนี่ยไม่เกี่ยว Can I borrow your pen ขอยืมปากกาคุณหน่อยได้ป่ะ I think I left it my at home 33 she her favorite series yesterday watch Edie ใช่ไหม this novel นิยายเรื่องนี้ is than the one I read last week มากกว่าเล่มที่ฉันอ่านสัปดาห์ที่แล้วอีกก็มีแดนนะครับก็คือขั้นกว่าใช่ไหม better than เนาะ35 come to the party tonight มางานปาร์ตี้คืนนี้อ่ะ I still have a lot of work to do ฉันยังมีงานเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้น I can ครับปฏิเสธเนาะ I can't come to the party tonight ฉันไม่สามารถไปงานปาร์ตี้คืนนี้ได้นะครับข้อ37ครับดูนะเมื่อกี้ข้อ36เราเอาอะไรไปครับ Tom doesn't like doing exercise เขาไม่ชอบการออกกำลังกายเพราะฉะนั้น he ไม่ชอบเนาะไม่ชอบ he rarely เนาะแทบจะไม่ไปยิมใช่ไหมครับแทบจะไม่ไปลงยิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้ออันนี้ตอบ Larry แล้วก็เมื่อกี้ครูมีหลุดตรงไหนไหม Come to the party tonight. I still have a lot of work to do. Okay. ข้อ37ครับ The children เด็กหลายคนเพราะฉะนั้นตอบได้เลยป่ะเป็นผู้โพสต์อ่ะ
Love เติม S ไม่ได้อันนี้ต้องเป็น R อันนี้ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหม Love these cats the box this box is the other one เปรียบเทียบสองสิ่งเพราะฉะนั้นต้องเป็น heavier than ใช่ไหมครับขั้นกว่ามันหนักกว่าอีกอันหนึ่งข้อ39ครับ We จุด a party next Friday พวกเราอ่ะจัดปาร์ตี้ศุกร์หน้าอนาคตครับอนาคตอันใกล้ใช้ present con ได้เนาะ We are holding Could you please the light before you leave leave แปลว่าออกจากทำอะไรกับไฟก่อนที่ออกจากห้องก็ปิดใช่ไหม turn off ปิดนะครับ turn on เปิดงั้น40ข้อแล้วนะ41 It was nice to spend the afternoon outside มันดีนะที่ได้ใช้ช่วงบ่ายข้างนอก We went to the park We had lunch ไปเอาไปตอนไปข้างนอกตอนบ่ายเราไปสวนก็ต้องหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงเสร็จใช่ไหมครับตอบข้อหนึ่งตรงไปตรงมานะ42 These two sisters have the same eye color and hair ตาสีเหมือนกันผมสีเหมือนกัน They look very much alike พวกเขาดูคล้ายกันเลยนะครับ43 I need to connect to the internet นะครับต้องต่อเน็ต and find information นับไม่ได้นะครับก็ many ไม่ได้ and ไม่ได้ใช่ไหมนับไม่ได้ few ใช้กันนับได้ก็ไม่ใช่ตอบข้อ3ได้เลย a lot of information ข้อ44อันเนี้ยบัสใช้อะไรครูจำง่ายๆทุกคนบัสก็ออกบ่อย Wheel on the bus ความจริงมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ในรถเมล์ในรถบัสรถเมล์เราก็ใช้ on นี่แหละ on the bus นะครับ45 We จุด visit our grandparents this coming holiday this coming holiday วันหยุดที่จะมาถึงเนี่ยเราจะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายก็ we are going to ใช่ไหมครับตอบ4เนาะเป๊ะๆนะครับต่อ4647 48 Can I get to the study room? Please show me the way. กรุณาบอกทางด้วยเพราะฉะนั้นต้อง how ครับ How can I get to this place นะครับจะไปที่นี่ได้ยังไงข้อ47 I always drink coffee in the morning when I wake up เมื่อตอนที่ฉันตื่นนะครับ We love this class พวกเรารักคลาสนี้คุณครูของใครก็คุณครูของพวกเราก็คือ our teachers are very kind yesterday นะครับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายแล้วก็ spent ตรงนี้นะครับ verb ช่องสองงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ช่องสองก็ visited ตอบได้เลยนะและข้อ50ครับ the soup in the bowl ประธานคือ the soup นะครับของเหลวนับไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ smells great มันกลิ่นดีมากเลยสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับ50ข้อแรกของข้อสอบ T-set นะครับถ้าเกิดสงสัยยังไงตรงไหนงงก็สอบถามมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันพาร์ทที่2ต่อไปครั้งหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ